กระทรวงสาธารณสุขแถลงพบเข้าข่ายติดเชื้อโอไมครอน63รายยืนยันผลแล้ว23รายทั้งนี้ค่าเฉลี่ยผู้ติดเชื้อโอไมครอนในไทยเพิ่มเร็วกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 3% นายแพทย์สุภกิจศิริลักษ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงสถานการณ์ของโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนในประเทศไทยว่าโอไมครอนระบาดครั้งแรกที่แอฟริกาใต้ซึ่ง WHO ให้ความกังวลค่อนข้างมากที่ผ่านมาทั่วโลกมีการติดเชื้อโอไมครอนแล้ว89ประเทศที่ผ่านมามีการถอดรหัสพันธุกรรมโอไมครอนและพบว่ามีสายพันธุ์ย่อย3สายพันธุ์ย่อยแล้วส่วนการติดเชื้อและการระบาดของโอไมครอนในประเทศไทยขณะนี้พบผู้ติดเชื้อโอไมครอนแล้วจำนวน63รายข้อมูลณวันที่19ธันวาคม2564เป็นการยืนยันผลว่าติดโอไมครอนจริงประมาณ20กว่ารายการระบาดเพิ่มจากสัปดาห์ที่แล้ว 3% โดยอ้างอิงจากตรวจเจอโอไมครอน1ใน4รายของผู้ติดเชื้อโควิดส่วนใหญ่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศอย่างไรก็ตามการพบโอไมครอนค่อนข้างเร็วจากสัปดาห์ที่ผ่านมาทุกรายที่ตรวจเจอเป็นการเดินทางเข้ามาจากต่างประเทศสำหรับรายละเอียดพื้นที่ที่ตรวจพบผู้ติดเชื้อโอไมครอนในประเทศนั้นมีดังนี้เขต1 1รายเขต4 3รายเขต5 4รายเขต6 4รายเขต11 9รายเขต13 42รายรวมทั้งสิ้น63รายทั้งหมดเป็นการตรวจเจอระหว่างเดินทางเข้ามาพื้นที่แซนบ็อกโดยการยืนยันผลจะยืนยันในพื้นที่ที่ตรวจพบเชื้อโอไมครอนครั้งแรกเท่านั้นนายแพทย์สุภกิจกล่าวต่อว่าส่วนกรณีที่มีการตั้งคำถามว่าโอไมครอนระบาดเร็วและรุนแรงมากแค่ไหนนั้นจากข้อมูลพบว่ามีการแพร่ระบาดจาก1คนไปยังคนอื่นๆประมาณ 8.45 เท่าซึ่งเร็วกว่าสายพันธุ์เดลต้าส่วนอัตราการเจ็บป่วยจะมีความรุนแรงมากแค่ไหนนั้นข้อมูลจากแอฟริกาใต้พบว่ามีการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นแต่การป่วยหนักและเสียชีวิตนั้นยังไม่สามารถสรุปได้เพราะมีข้อมูลน้อยมากอย่างไรก็ตาม WHO มีการระบุข้อมูลว่าประสิทธิภาพวัคซีนลดลงแน่นอนแต่ไม่กระทบ T เซลล์บูสเตอร์จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของวัคซีนเพื่อป้องกันโอไมครอนอย่างชัดเจนหากมีการบูสต์จะทำให้เกิดภูมิคุ้มกันมากขึ้นประเทศไทยกำลังเพาะเชื้อและจะเริ่มทดลองกับผู้ที่ฉีดวัคซีนในบ้านเราและเริ่มทดลองเพื่อตรวจสอบดูว่าจะยับยั้งความรุนแรงและการติดเชื้อโอไมครอนได้มากน้อยแค่ไหนติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ